นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านบ่อน้อยตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำลังหาแหย่ไข่มดแดงตามต้นมะม่วงและตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามปลายไร่ปลายนาและป่าโคกที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่อาศัยธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงและดำรงชีพและสร้างอาชีพของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโดยชาวบ้านบ่อน้อยที่กำลังแย่ไข่มดแดงบอกว่าในช่วงนี้มดแดงเริ่มออกไข่และ1ปีจะหาทานได้เพียงปีละครั้งตามฤดูกาลและทุกปีตนเองก็จะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแย่ไข่มดแดงที่ทำแบบง่ายๆโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านก็คือเอาผ้ามุ้งมาทำเป็นอุปกรณ์รองรับไข่มดแดงซึ่งคล้ายกับสวิงที่ผูกติดกับปลายไม้ไผ่ด้านหนึ่งแย่เข้าไปในรังมดแดงเคาะเคาะสลัดสลัดจากนั้นไข่มดแดงที่อยู่ในรังก็จะหล่นลงมาใส่อุปกรณ์ที่รองรับอยู่ด้านล่างต่อมาก็นำไปเทใส่ถาดที่ทำการใส่แป้งทำขนมเพื่อทำการคัดแยกมดงานออกจากไข่ส่วนตัวมดที่แยกออกจากไข่ก็ปล่อยให้กลับไปสร้างรังต่อไปซึ่งทำให้มีรังมดแดงไว้แย่รับประทานได้ทุกปีบนต้นไม้ที่เคยมาหาแย่และตามท้องไร่ท้องนาโดยไม่ต้องเดินทางตระเวนหาแย่ไข่มดแดงในพื้นที่ไกลๆสำหรับไข่มดแดงที่ได้ในวันนี้ส่วนที่เป็นไข่ขนาดใหญ่ก็จะนำไปทำเป็นเมนูอาหารรับประทานในครอบครัวเช่นก้อยไข่มดแดงซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตที่หลายคนนั้นชื่นชอบและไข่มดแดงขนาดเล็กหรือชาวบ้านเรียกว่าไข่ผากก็จะนำไปทำเป็นเมนูแกงส้มใส่ปลาสามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวได้ในมื้อนั้นๆด้วยครับ